เขาบอกภาคใต้พายุเข้านะคะทุกคนประจวบก็คือไม่รอดจ้ะยิ่งเมื่อคืนตกทั้งคืนแล้วก็ตกเยอะมากและตอนนี้ทางเข้าสวนเราก็ได้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะค่อยมาแก้ไขพอฝนหยุดตกแม่ก็รีบชวนน้องอ้ําออกมาซื้อกับข้าวกันเลยคือเวลาฝนตกๆเราก็ไม่อยากจะออกไปไหนอ่ะเนาะและยิ่งฝนตกอ่ะมันมักจะยิ่งหิวมีใครเป็นเหมือนกันบ้างแต่โชคดีนะฝนยังหยุดให้นะคะเราก็มาเดินซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดกันได้ค่ะแต่ดูท่าทางแล้วจะตกอีกแน่นอนค่ะทุกคนต้องรีบๆซื้อแล้วก็รีบๆกลับนะแล้วก็มาแวะซื้อพวกลูกชิ้นไส้กรอกเอาไว้ทอดให้เด็กๆกินตอนหิวกันค่ะสองพี่น้องเขาก็มีแพลนจะทำพิซซ่าเวียดนามกันด้วยค่ะทุกคนวันนี้ก็จะซื้อของเยอะๆหน่อยนะน้องอ้ําก็คือช่วยแม่หยิบเกงอันนู้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินไปหมดค่ะคือบ้านเรามีตู้ฟิตใหญ่เอาไว้แช่ของนะคะทุกคนก็เลยซื้อแบบเยอะๆได้เลยค่ะถึงบ้านนางก็จะช่วยแม่จัดเก็บข้าวของส่วนแม่ก็จะมาทำกับข้าวเมนูวันนี้ก็จะเป็นแกงส้มกุ้งผักรวมค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องเอากุ้งไปปลอกเปลือกผ่าหลังแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยวันนี้เราจะแกงส้มผักรวมนะผักของเราก็จะเยอะๆเลยค่ะมีหลายอย่างเลยจะมีทางโทนมะละกอแครอทแล้วก็ถั่วฝักยาวมีใครรู้จักทางโทนบ้างคะทุกคนแกงส้มอร่อยนะจะใส่ทั้งน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวเลยค่ะมีแกงส้มก็ต้องมีน้ำพริกกะปินะกะปิตาดำแบบนี้บอกเลยอร่อยมากค่ะทุกคนอันนี้คือทำจากกุ้งเคย 100% ค่ะทุกคนเพราะที่บ้านทำเองนะอยากให้ทุกคนลองกินกะปิที่เป็นกะปิแท้ๆเลยค่ะที่ไม่ผสมมาบอกเลยว่ามันหอมและอร่อยมากแต่ไม่ต้องถามซื้อกันนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีขายเพราะตอนนี้กุ้งเคยยังไม่เข้าค่ะเดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะกินกับผักลวกปลาเค็มอร่อย